มาดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติสหรัฐอเมริกากันบ้างครับล่าสุดเจอเก้นฟรินซ์มันอดีตศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมันก็เปิดตัวเป็นกุนซือคนใหม่ของสหรัฐเรียบร้อยแล้วครับหลังจากทราบข่าวกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับล่าสุดเจอเก้นฟรินซ์มันก็มาเปิดตัวเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมฟุตบอลทีมชาติสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วครับโดยกรินส์มันวัย47ปีครับเป็นอดีตศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมันชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1990และก็แชมป์ยุโรปปี1996ครับมารับงานกุนซือทีมชาติสหรัฐต่อจากบ๊อบแบลดลีย์ที่โดนปลดจากตำแหน่งครับหลังจากไม่สามารถพาทีมพญาอินทรีคว้าแชมป์โกลด์คัพในบ้านตัวเองได้สำเร็จครับโดยเจเกนกรินส์มันก็ถือว่าเป็นกุนซือต่างชาติคนแรกครับนับตั้งแต่โบรามิลูตินโนวิชคุมทีมชาติสหรัฐในช่วงปี1991ถึงปี1995ครับแต่ก็คงจะไม่แปลกอะไรเพราะว่าคริสมันนั้นก็คุ้นเคยกับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดีครับหลังจากคริสมันนั้นแต่งงานกับหญิงชาวอเมริกันและก็ใช้ชีวิตอยู่ที่แคลิฟอร์เนียมานานถึง13ปีก่อนที่จะมารับงานคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับโดยคริสมันบอกว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือการนำสหรัฐเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศบราซิลในปี2014ครับโดยงานแรกของคริสมันในการคุมทีมสหรัฐก็จะพบกับคู่ปรับตลอดการอย่างเม็กซิโกในวันที่10สิงหาคมนี้ครับ ขออภัยครับท่านผู้ชม